ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่78จากตอนที่แล้วขณะที่ชูชกกำลังขอพระกุมารและพระกุมารีกับพระเวสสันดรอยู่นั้นทั้งพระชาลีและพระกัณหาชินาต่างได้ยินก็สงหวาดกลัวยิ่งหนักจึงพากันวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสระโบกกรณีภายใต้ใบบัวขนาดใหญ่ฝ่ายชูชกครั้นทูลลาพระเวสสันดรเพื่อจะไปเอาตัวสองกุมารแต่เมื่อไม่พบจึงร้องโวยวายด่าประชดประชันพระเวสสันดรว่าโอ้ยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าพระเวสสันดรน่ะจะกลายเป็นคนพูดมุสาไม่สมกับคำชื่นชมยกย่องว่าเป็นราชันผู้ใจบุญเลยเมื่อพระเวสสันดรได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าท่านพราหมณ์ขอให้ท่านรอเราอยู่ที่นี่ก่อนเราจะไปนำเอาตัวลูกทั้งสองมาให้ท่านเองแล้วพระองค์ก็ออกตามหาจนมาถึงสระโบกกรณีเมื่อทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าก็ทราบว่าลูกทั้งสองน่ะคงหลบซ่อนอยู่ในสระนี้อย่างแน่นอนจึงตรัสเรียกพระชาลีกุมารด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลว่าพ่อชาลีลูกรักของพ่อลูกอยู่ที่ไหนน่ะจงมาหาพ่อเถอะเจ้ารู้ไม่ใช่หรือว่าพ่อนั้นน่ะปรารถนาพระโพธิญาณอันประเสริฐหากเจ้าไม่ช่วยพ่อแล้วพ่อจะสำเร็จประโยชน์นั้นได้อย่างไรล่ะเจ้าจงเป็นดั่งสะพานแก้วเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มเปี่ยมจงช่วยโสดสงฆ์ไทยของพ่อให้ช่ำเย็นด้วยเถอะขอเจ้าทั้งสองน่ะจงองอาจอย่าได้หวั่นไหวจงเป็นดั่งนาวาแก้วให้พ่อข้ามพ้นจากชาติชราและมรณะเมื่อพ่อข้ามพ้นแล้วนี่พ่อจะยังมนุษย์และปวงเทวันให้ข้ามพ้นตามไปด้วยครั้นพระชาลีกุมารทรงสดับพระดำรัสของพระบิดาเช่นนั้นก็ทรงอาถานทรงยกหทัยให้สูงส่งเหนือความขลาดกลัวแล้วทรงดำริว่าขอความปรารถนาของพระบิดาจงสำเร็จเถิดเราจะยอมตนเป็นสะพานให้พระบิดาเสด็จไปแม้แต่พราหมณ์นั้นจะทำอะไรแล้วก็จงทำตามใจชอบเถิดดำริแล้วก็มิอาจทนนิ่งเฉยอยู่ได้ตรัสบอกให้น้องกัณหาชินาซ่อนตัวต่อไปส่วนพระองค์เองได้ออกจากที่กำลังกายโผล่พระเศียรแหวกใบบัวออกมาโดยไม่ทรงรอช้าให้พระบิดาตรัสซ้ำเป็นครั้งที่สองครั้นเสด็จขึ้นจากสระน้ำพระกุมารน้อยก็น้อมพระองค์ลงหมอบกราบแทบพระบาทเบื้องขวาของพระบิดาแล้วสวมกอดข้อพระบาทไว้มั่นด้วยความเคารพรักพร้อมกับกันแสงร่ำให้สุดที่จะระงับได้ฝ่ายพระเวสสันดรครั้นทอดพระเนตรเห็นพระชาลีราชกุมารเพียงพระองค์เดียวก็ตรัสถามถึงลูกกัณหาชินาว่าลูกชาลีแล้วน้องหญิงของเจ้าล่ะอยู่ที่ไหนล่ะด้วยความรักในพระกนิษฐาปรารถนาจะปกปิดที่ซ่อนพระน้องนางเอาไว้พระชาลีกุมารจึงกราบทูลเป็นความในต่อพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาธรรมดาว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อภัยเกิดขึ้นก็ย่อมรักษาตัวพระเจ้าค่ะ
ความนั้นทำให้พระเวสสันดรทรงรู้ทันทีว่าพระโอรสพระธิดาทั้งสองคงจะนัดหมายกันและกันไว้พระองค์จึงตรัสเรียกลูกกันหาชินาด้วยพระสุรเสียงอันอ่อนโยนนุ่มนวลว่าลูกกันหาลูกรักของพ่อลูกอยู่ที่ไหนน่ะจงมาหาพ่อเถอะมาเพื่อเพิ่มพูนมหาทานบารมีที่พ่อรักให้เต็มเปี่ยมด้วยเถอะพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นน่ะคือความปรารถนาอันสูงสุดขอลูกจงช่วยโสดสงหทัยของพ่อให้เย็นช่ำเจ้าจงอย่าวันไหวจงเป็นนาวาแก้วให้พ่อข้ามพ้นห้วงโอคะพ่อจะยกมนุษย์และเหล่าเทวดาให้ขึ้นจากเปลือกตมคือกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายพระกัณหาชินากุมารีได้ทรงสดับพระดำรัสของพระบิดาแล้วน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่จะสละพระองค์เป็นสะพานแก้วให้พระบิดาเสด็จข้ามไปสู่ฝั่งพระนิพพานก็ท่วมท้นขึ้นในหทัยทรงดำริเช่นเดียวกับพระชาลีว่าแม้พราหมณ์ใจร้ายนั่นจะทำอะไรเราก็จงทำไปเถอะเราจะทำให้เสด็จพ่อสมความปรารถนาแล้วพระกุมารีก็ออกจากที่ซ่อนค่อยๆเสด็จขึ้นจากสระโดยไม่รอให้พระบิดาตรัสเรียกซ้ำเป็นครั้งที่สองพระกุมารีองค์น้อยได้น้อมพระองค์เข้าไปหมอบกราบศพพระเศียรแทบพระบาทเบื้องซ้ายของพระบิดาพระหัตถ์น้อยๆสวมกอดข้อพระบาทของพระบิดาไว้มั่นแล้วทรงสะอึกสะอื้นร่ำให้จนกายสั่นเทิมด้วยความอาลัยรักในพระบิดาผู้เป็นที่รักยิ่งพอรู้ว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์สองพี่น้องจะได้กราบแทบบาทมูลพระบิดาเช่นนี้ญาติพระอัสุชนของสองพระกุมารกุมารีหลั่งไหลไม่ขาดสายหยดลงต้องหลังพระบาทแห่งพระบิดาให้หน้าเวทนานักพระพักของพระเวสสันดรยังคงไว้ด้วยแววแห่งเมตตาธรรมได้ทอดพระเนตรพระโอรสพระธิดาด้วยความสงสารจนสุดระงับความโศกาดูลไว้ได้น้ำพระเนตรก็เออนองอาบดวงเนตรทั้งสองหยดลงบนพระปริศดางแผ่นหลังแห่งพระกุมารกุมารีเช่นกันส่งลูกพระปริศดางของพระโอรสพระธิดาด้วยฝ่าพระหัตถ์อันอ่อนนุ่มประคองปิโยรสทั้งสองให้ลุกขึ้นเช็ดน้ำพระเนตรที่ไหลอาบแก้มของพระโอรสพระธิดาแล้วตรัสปลอบโยนให้ทั้งสองพระองค์ทรงคลายโศกว่าลูกรักของพ่อเจ้าทั้งสองน่ะคือดวงใจพ่อฟ้าฟูมฟักทนุถนอมเจ้าทั้งสองมาด้วยความรักแต่ความปรารถนาอันสูงสุดของพ่อคือการยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าทั้งสองให้ข้ามพ้นวัฏฏสงสารเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานและด้วยบุญญาบารมีที่พ่อได้สั่งสมอบรมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนทำให้พ่อได้ล่วงรู้ว่าการสละลูกเป็นทานคือหนึ่งในวัดปฏิบัติของเหล่าบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายหากพ่อไม่กระทำบุตรทานให้บังเกิดขึ้นพ่อย่อมไปไม่ถึงจุดหมายคือการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณพวกเจ้าน่ะเสียสละตนเองในคราวนี้
ไม่ใช่เพียงช่วยพ่อให้สมปรารถนาเท่านั้นแต่พวกเจ้ายังได้ช่วยสรรพสัตว์อีกนับไม่ถ้วนให้พ้นจากความทุกข์ขอให้เจ้าจงระลึกเสมอว่าเราคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จงเข้มแข็งกล้าหาญให้สมเป็นลูกกษัตริย์ชาติเชื้ออาชาในอย่าหวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งปวงเลยนะลูกรักคำปลอบประโลมใจของพระเวสสันดรนั้นเป็นเสมือนดั่งน้ำทิพย์ที่ไหลโฉลมจิตใจของพระชาลีและพระกัณหาชินาให้มีกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคต่างๆเพราะรู้ว่าเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อที่จะแลกมากับสิ่งที่เกินควรเกินคาดนั่นก็คือได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ก้าวข้ามไปสู่ฝั่งพระนิพพานส่วนว่าเมื่อทั้งสองได้ตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วจะเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปThank you.